็นขนมปังอ่ะพออยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยถนัดทํา2คนมากกว่ามั้ยต้องถามน้องครับปกติผมเป็นคนช่วยน้องอย่างเดียวเลยปกติผมเป็นคนช่วยน้องอย่างเดียวเลยใช่ครับผมถูกผลักภาระให้ทําหมดเลยโอ้เกษมสําราญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครัววันนี้จะแปลกไปนะครัวจะแปลกไปแล้วก็ไม่ใช่ครัวแปลกไปอย่างเดียววันนี้ก็พี่นิโคเทริโอนะครับอัลบั้มกระโปโลครับกระโปโลครับก็มาเป็นพิธีกรด้วยนะครับแน่ทรงผมนี้ได้จากใดมาโม้ไปเลยโม้ไปเลยไปตัดกับใครมาโม้ไปเลยต้นสมัยคราบสมัยคราบแน่ต้นสมัยคราบโอ้เกิดมาไม่เคยตัดผมสั้นขนาดนี้เลยก็ถูกใจถูกใจแล้วก็ผมก็ตัดไปด้วยเลยทรงสกอตแม็กโทมิเน่อ้าววันนี้เราออกนอกสถานที่ทำไมครับเนี่ยแน่นอนสิอ้าวเพราะเรามีลูกค้าครับเรามีลูกค้าเราจึงมีรายได้ที่จะมาเช่าสตูดิโอนะครับที่เป็นครัวและยังมีรายได้ที่จะกระจายไปถึงแขกรับเชิญอีกด้วยตอนนี้ดังมากดังเพราะอะไรคู่จิ้นว้าวรู้จักคู่จิ้นไหมสมัยก่อนสมัยแม่ที่วัยรุ่นมีคำว่าคู่จิ้นไหมฮะไม่มีตรงนี้ถ้าลูกไม่บอกอีกทีนึงจำชื่อเขาได้ไหมว่า2คนนี้เขาชื่ออะไรเชฟชานนท์และเชฟปอนชานนท์ครับต้องบอกก่อนเลยว่าทีมงานบอกว่าให้ผมมาแค่บอกใช่ไหมแล้วคือพี่ว่านกับแม่ทำเนาะผมไม่ใช่แม่เป็นผู้ช่วยผมเป็นภาระเมนูแรกนะครับจะเป็นของคาวครับผมซึ่งวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้เส้นสดครับทานคู่กับซอสไวท์ครีมซอสครับผมกับเบคอนแล้วก็เห็ดโอ้โหครับฟังดูดีแล้วพอจบของคาวนะครับก็จะมาต่อที่ของหวานของผมครับอันนี้จะเป็นขนมที่เรียกว่าคลาสสิกของฝรั่งเศสเลยครับครับเป็นเคมเบรครับผมครับส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีหนึ่งผสมนะครับผมไข่ไก่ครับผมแล้วก็จะมีน้ำมันมะกอกเกลือมีนมก็จะได้เส้นสดออกมาใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะทำการผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้สักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็เตรียมในส่วนของตัวซอสที่เราจะผัดเนื่องจากว่าแป้งที่เราได้มาเนี่ยครับวันนี้มันเป็นแป้งที่เก็บมาหลาย EP แล้วจะมีความชื้นเราก็ต้องผ่านการในที่สุดร่อนสักหน่อยครับแม่อันนี้ผมเคยได้ยินมาว่าตอนสมัยสาวคุณแม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอครับอ๋อใช่ครับสมัยสาวๆเลยเหรอกี่ปีแล้วถ้าเกิดบอกว่าสมัยสาวๆเนี่ยก็ย้อนไปประมาณเมื่อเราเปิดไป5-6 ปีที่แล้วใช่ว่าแก่แล้วเนี่ยนะฮะแก่แล้วแม่เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับนี่เลยครับเดี๋ยวพี่ปอนจะให้คุณแม่เป็นคนรีดเส้นเองแล้วนวดเส้นเองวิธีการทำแบบที่แม่ฝึกฝนมาแม่ล้างมือแล้วนะเจนใหม่ๆว่าเขาต่างกันไหมอุ้ยสู้ไม่ได้หรอกหมายถึงว่าเขาสู้เราไม่ได้เขาสู้เราไม่ได้โอเคโอเคใช่จริงจริงครับไม่อยากแยกใครก่อนนะครับคุณแม่ลองทำไหมครับไม่ลองครับผมเราจะใช้ไข่แดงทั้งหมด6ฟองนะครับแล้วก็ไข่เต็มใบ1ฟองครับครับหรือว่าเราลองทำเวอร์ชันแบบวันเดอร์ฟู้ดแบบเกษียณสำราญไหมสี่ครัวนี้ก็ไม่เหมือนกันนะไม่มีใครยอมใครแต่ละบ้านเขาฝีมือไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับคุณแม่เจาะมาทั้งกล่องแต่แค่นี้เดี๋ยวไว้ใช้อีกในตัวซอสครับผมใจคอไม่ดีเลยคือตัวเส้นนะครับเราจะไม่ปรุงให้มันมีรสชาติมากเพราะตัวน้ำที่เราต้มครับเราจะใช้เป็นน้ำเค็มเอาน้ำเค็มมาน้ำเค็มเหรอน้ำเกลือโอเคนะครับใส่ส่วนผสมลงไปนะครับผมตอนแรกมันจะติดมือครับแม่แล้วต่อไปล่ะครับติดโถฮะปปอนครับอย่างนี้มันก็จะไม่เหมาะกับให้วัยเกษียณมาทำหรือเปล่าครับเพราะเหมือนมันต้องใช้กล้ามเนื้อในการนวดนะตอนที่ทำร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเนี่ยแกบอกว่าพอทำอันแรกๆไม่เป็นไรพอทำสัก6เดือนปีนึงเนี่ยปวดเข่าปวดข้อส่วนมากเวลาเรามีอาการปวดเข่าปวดข้อหรือหมดแรงเนี่ยเรามักจะเข้าใจผิดว่าร่างกายเราขาดแคลเซียมอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดน้อยลงตามวัยเราต้องเตรียมพร้อมร่างกายของเราเพื่อออกไปใช้ชีวิตและได้ทำกิจกรรมตามที่เราต้องการเหมือนขนมปังอ่ะพออยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยถนัดทำสองคนมากกว่าไหมต้องถามน้องครับปกติผมเป็นคนช่วยน้องอย่างเดียวเลยปกติผมเป็นคนช่วยน้องอย่างเดียวเลยใช่ครับผมถูกผลักภาระให้ทำหมดเลยก็จะได้เป็นโดครับเดี๋ยวเราจะแรปทิ้งไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวซอสกันแล้วนะครับผมซึ่งตัวซอสวันนี้จะเป็นไวท์ครีมซอสก็คือจะมีเบสหลักๆก็คือจะเป็นไวท์ครีมนะครับเป็นวิปปิ้งครีมหรือว่าเป็นคุกกิ้งครีมก็ได้นะครับผมก็จะมีนมหัวหอมครับผมมีเกลือน้ำมันนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้เดี๋ยวเราใช้เบคอนแล้วเอาน้ำมันเบคอนมันจะหอมกว่าพาร์มซานชีส
เห็ดกระดุมแล้วก็มีใบทามครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่ว่าอย่าเพิ่งรีบทำเลยเพราะว่าเราพักเส้นไว้ยังไม่ได้ลวกเส้นเลยเดี๋ยวมันจะใช่เดี๋ยวมันจะไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ชานนท์ทำเป็นตัวของครีมเบอร์รี่ก่อนเลยก็ได้ได้ครับผมไว้ก่อนเลยได้ไม่มีปัญหาหมายว่าเราใช้เวลาในการพักเส้นอยู่ครับคุณแม่สนใจแยกไข่ไหมฮะได้ได้ครับเอาแต่ไข่แดงนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวรบกวนคุณแม่กวนตัวไข่กับน้ำตาลไม่ต้องกวนเราใช้เลยก็ได้โอเคครับเราก็จะใช้ครีมปริมาณ150กรัมครับแล้วก็ใช้นมเนี่ยครับเป็นปริมาณ100กรัมครับผมความพิเศษของเคมเบรก็คือปกติเขาจะใช้ตัวเป็นวานิลาใช่ไหมครับบางคนจะใช้เป็นตัวแบบไซรัปวานิลาอย่างเงี้ยแต่เราใช้เป็นวานิลาสดเลยอันนี้ก็จะแบบมีฐานะใช่ครับผมรู้ไหมจ้าโลละเท่าไหร่ใช่โลละ 3,000 กว่าบาทนะสูตรเนี้ยจะใช้ประมาณครึ่งฝักก็หอมกำลังดีแล้วครับผมเมื่อกี้ถ้าแม่ไม่บอกชานนท์นี่ใส่ไปทางอะไรใส่ไปทางอะไรหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวนมวานิลาต่างๆไปตั้งไฟห้ามเดือดนะฮะเป็นแค่แบบควันปุบๆขึ้นมานิดเดียวแค่ไม่อยากให้ตัวนมมันถูกต้มความร้อนแล้วมันแตกตัวครับพี่ว่านหยดมาซายนิดนึงได้ไหมคะทำไมตรงนี้ไม่ต้องมีพี่ก็ได้ครับเอางั้นนี่ให้เลยที่ให้น้องบอกไปเลยเดี๋ยวเข้าไปใหม่เดี๋ยวเข้าไปใหม่แล้วก็เดี๋ยวย้ายตัวนี้นะครับมาอยู่ในโบนี้ดีกว่าเราจะได้คนมันง่ายๆนะครับนะก็ค่อยๆเทใช่เราจะไม่เททีเดียวเพราะว่าเวลาที่เททีเดียวนะไข่มันจะสุกใช่เป็นริมด้วยครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมากรองกัน1รอบครับเม็ดวานิลาบางครั้งมันไม่แตกตัวครับเราก็ต้องกรองออกแล้วก็ในนี้ก็ยังมีฝักอยู่ด้วยเวลาที่เราทำเคมเบอร์รี่เนี่ยมันอารมณ์เหมือนการนึ่งชนิดนึงครับมันก็เลยจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าอบแบบถาดรองน้ำคือปรับอุณหภูมิของเตาอบด้วยครับ1แล้วก็2คือมันจะร้อนไวขึ้นก็เลยต้มน้ำเนี่ยให้เดือดไปเลยแล้วก็รองน้ำแล้วก็ใส่ตัวเคมเบอร์รี่เอาน้ำใส่ถาดใช่ครับแล้วก็เอาตัวขนมใส่ลงไปบนถาดใช่แล้วก็อบเลยครับอุณหภูมิที่อบก็จะอยู่ที่ประมาณ150ถึง160องศาครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้แล้วครับไฟบนล่างใช่ครับผมเริ่มได้ความร้อนแล้วนะครับก็จะเอาตัวถาดออกมาครับมาวางแล้วก็เทลงไปได้เลยครับโอเคเทลงข้างๆออกมาใช่ครับน้ำเทลงไปเลยอร่อยเลยฮะวางฝาเปิดครับโอเคครับเส้นที่เราพักไว้นะครับเมื่อกี้ได้ละเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการนวดมือให้แม่ดูก่อนครับเดี๋ยวแม่จะได้นวดเป็นห้าบาทสิบบาทมันก็เล่นกันได้เนี่ยทาแป้งเขาหน่อยจะไม่ติดคุณแม่ครับเชิญครับจริงคือถ้าก่อนจะมีพวกนี้มันก็อนาล็อกนี้มาก่อนใช่ครับตั้งแต่แบบนี้ตั้งเดิมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าเครื่องนะครับเราจะไล่จากเบอร์เมื่อกี้ลองเบอร์ศูนย์ก่อนอย่ากระโดดข้ามเบอร์นะครับเพราะว่าเส้นมันจะแตกครับมันก็จะบางลงไปทีละนิดใช่ครับค่อยๆให้มันบางครับไม่ต้องรีบเอ๋สวยงามขอแป้งนวลหน่อยครับชานนท์ครับผมเรานวลแป้งนะครับเพื่อไม่ให้เส้นติดกันเฉยครับเดี๋ยวผมจะทำการเจียวตัวเบคอนก่อนละกันคุณแม่แบบกูอีกแล้วเหรอฉันยังไม่ได้พูดผมหยอกเล่นครับแม่น้ำนะครับเราจะใส่เกลือลงไปครับผัดหอมนะครับนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวหอมเขาคายน้ำใส่เห็ดนะครับผมผัดให้เห็ดสุกหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวครีมจะใส่ตัวเฮิร์บลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงเราออกละเอาแค่กลิ่นแล้วก็เรามีตัวเป็นพาเมซานชีสให้ความเค็มความหอมความมันเพราะฉะนั้นเราจะใส่นมไปไม่เยอะครับพอละครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นอ
คครับเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไปลวกเลยถ้าเส้นสดลวกประมาณ3นาทีครับเอาแบบเอาเดนเต้เลยใช่ไหมเอาเดนเต้เดนเต้คืออะไรพี่ปอนเอาเดนเต้คือมีความก้ำกึ่งระหว่างสุกกับไม่สุกประมาณ 70%ชาโนนเอียงโบอันนั้นให้ผมนี่นะครับอ่าครับผมขอบคุณครับโอ้แล้วก็คุกกันทั้งเอียงเอียงแบบนี้เลยเออใช่แต่นี่ผมกินโชว์ระหว่างรอเนื่องจากไม่ได้กินข้าวเช้ามาตรงท้ายๆนะครับช่วงพากันเละนะครับเสร็จแล้วครับผมโอ้โหขั้นตอนสุดท้ายครับเมื่ออบเสร็จแล้วแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นให้เขาเซตตัวเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็เอาออกมาจากตู้เย็นได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวน้ำตาลเนี่ยโรยหน้าเขาปกติในต้นแบบตำรับจริงๆเขาจะคาราเมลหนากว่านี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันหวานไปไม่ถูกจริตกับคนไทยยุคปัจจุบันเท่าไหร่แล้วเผาเสร็จกินได้เลยไหมหรือว่าต้องรอให้มันแข็งตัวให้มันแข็งตัวแป๊บหนึ่งไม่นานครับประมาณ2ชั่วโมงใช่2ชั่วโมงนี่คือเราเสร็จทั้ง2เมนูนะครับทั้งข้าวและหวานนะผมเห็นเลยคือวันนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรแต่จริงผมเนี่ย หน้าที่ผมคือยืนสังเกตการยืนเฝ้าระวังว่าคุณแม่เนี่ยได้ใช้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อมากแค่ไหนนะครับถ้าจะทำเองคนเดียวโดยที่ไม่มี2หนุ่มปอนกับชานนท์ช่วยเนี่ยควรจะต้องเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อไว้ด้วยการดื่มนม Dutch Mill Prolact นะครับที่มีโปรตีนสูงจาก2แหล่งก็คือนมวัวแล้วก็นมถั่วเหลืองช่วยในเรื่องการเติมโปรตีนให้ร่างกายระหว่างวันครับและยังให้พลังงานสามารถดื่มเสริมจากมื้ออาหารก็ได้เพราะมีวิตามินและเกลือแร่13ชนิดโอเมก้า3 6และ9เล่นแบบขาช่วยชาวบ้านเลยเจาะไว้ให้เจาะไว้ให้คุณแม่นะดื่มดีนะครับสามารถดื่มได้ทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยนะครับดื่มง่ายมากหอมกลิ่นวานิลาแล้วก็ไม่รู้สึกถึงรสชาตินมถั่วเหลืองที่สำคัญพกพาสะดวกนะครับเสริมโปรตีนต้องโปรแลคครับเราไม่ได้ให้คุณแม่ดื่มอย่างเดียวนะช่วงนี้คืองานนี่เริ่มกลับมาแล้วถ่ายรายการต่างๆนะทำงานเยอะเราก็ต้องดื่มเสริมโปรตีนเหมือนกันซื้อได้ที่ Tops นะครับ CJ Express นะครับ Dutch Mill Delivery JD Central แล้วก็ Shopee ครับใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามข้อมูลและโปรโมชั่นของ Dutch Mill Prolact ได้ที่Facebook Dutch Mill Prolact ครับชิมหน่อยครับแม่ชิมหน่อยวันนี้โอ้โหระดับ2เชฟนี่เขามาทำให้เราทานนะฮะเส้นเนี่ยในความรู้สึกแม่เนี่ยถ้าเราทำเองเนี่ยมันจะสุขภาพไหมเห็นแน่นอนว่ากระบวนการคืออะไรบ้างใช่จานนี้ผ่านมาแล้วทำไมจะไม่ถึงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอนะครับแม่อร่อยอ่ะใจคิดว่ามันจะหวานมากแต่ว่ามันไม่หวานไม่ได้แสบแล้วข้างหน้าน้ำตาลข้างหน้าที่เมื่อกี้เขาเบิร์นเนี่ยก็คือมันจะกรอบก็เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็ยังไม่ได้หน้าเจ๊ด้วยเขารีบเขามีงานต่อหมดคิวแล้วเข้าตัวแล้วเขาไปเลยแม่ก็ขอบคุณนะเชฟทั้งสองคนนะคะทั้งเชฟปอและเชฟชานนท์ก็ขอให้ร้านค้าเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับขอบคุณครับจะขาดได้ยังไงครับช่วงนี้มันโผล่มาถึงตรงนี้แล้วคำสอนแม่วันนี้ครับทำอะไรก็อร่อยต้องDutch Mill ทำอะไรก็ดูพริ้วต้องน้องปอนกับชานนท์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดีใจจริงๆขอบคุณครับ